นี่เราไม่รู้ว่าโอ้โหผสมด้วยเมื่อก่อนเปียกปลูกไว้4 5ต้นตรงเนี้ยละมุดทั่วไปมันต่างกันยังไงครับละมุดสีดานี่ลูกมันจะไม่ใหญ่มากนะครับลูกประมาณหัวแม่มือครับส่วนละมุดทั่วไปลูกมันจะโตหน่อยประมาณไข่หรือใหญ่กว่าไข่นิดนึงนะครับส่วนรสชาติก็จะคล้ายๆกันนะกินมีกลิ่นของละมุดแต่สำหรับละมุดสีดาแล้วเนี่ยรสชาติอาจจะไม่หวานเหมือนกับละมุดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปครับจริงๆก็สำหรับละมุดสีดาก็มีในบ้านเราก็ปลูกกันมานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจะหลงตอนนี้ที่จริงมีปลูกกันจริงๆจังๆก็เหลือไม่มากแล้วครับทรงพุ่มมันลักษณะยังไงครับนี่ครับทรงพุ่มเป็นความสูงใหญ่จริงๆก็ประมาณ 4-5 เมตรนะครับไม่ใหญ่มากครับผมเป็นมันจะออกลักษณะเป็นชั้นๆต้นนี้ก็ที่เห็นนี่ก็อยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับประมาณ15ปีช่วงไหนประมาณปลายปีอ่ะครับประมาณตุลาครับตุลาพฤศจิกาธันวาครับผมยังไม่ฮิตอ่ะตั้งแต่แบบเริ่มมีโฮมสเตย์อ่ะ2ปีใช่แล้วราคามันแพงก็จากผมกินไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันตกแบบไม่แรงครับแต่มันตกเรื่อยๆอ่ะ